ค่ะพี่ต่อสวัสดีจ้ะนิดามีธุระอะไรหรือเปล่าจะมีอะไรเหรอฮะไม่มีอะไรค่ะนิดาก็แค่อยากจะสนุกกับพี่ต่อค่ะสนุกกับต่อเลยนะคะพี่ต่อคะพี่ต่อเชื่อไหมคะว่าชีวิตของนิดาเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยนะคะก็มีแต่เรียนแล้วก็เรียนนะคะพอเรียนเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับบ้านปั๊บเพราะว่าคุณแม่มารับเลยแล้วพอถึงตอนทำงานนะคะก็ได้แต่ทำพอทำเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับบ้านปั๊บเพราะว่าคุณแม่มารับเหมือนเคยแล้วไม่ต่อเชื่อไหมคะเมื่อวานไปซื้อของที่ห้างนะคะก็ได้แต่ซื้อพอซื้อเสร็จก็ต้องรีบวิ่งออกจากห้างเลยค่ะคุณแม่มารับไปแล้วสิเปล่าค่ะที่ห้างไฟไหม้ไอเราก็ดูจะบอกว่าพ่อแม่มารับอีกโอ้ยแกล้งกันเนี่ยขำมุกนิดาใช่ไหมแต่ว่าชีวิตของนิดาน่าเบื่อมากน่าเบื่อยังไงจ๊ะไอการที่เรามีแม่มาคอยดูแลคอยห่วงใยเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีออกนะแต่ว่านิดาโตแล้วเหรอพี่ต่อจ๊ะพี่ต่อว่านิดาโตยังโตแล้วจ้ะโตแล้วจ้ะแต่ว่านิดายังไม่เคยมีแฟนเลยสักคนน่ะมันน่าอายมากอ่ะไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนเลยเชื่อพี่นะผู้หญิงน่ารักแบบนิดาเนี่ยหาแฟนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยากหรอกพี่ต่อว่าอย่างนั้นเหรอจริง